วันที่22กันยายนนี้แล้วนะครับที่ทางนายกรัฐมนตรีจะมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้หลักธรรมาภิบาลไม่มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งในวันนี้นะครับผมมาพูดคุยกับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านเป็นหนึ่งในกตล.นะครับที่พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องพ.ร.บ.ตำรวจใหม่ทำไมนายกรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ครับครับท่านรองครับในฐานะที่ท่านก็เป็นหนึ่งในกตล.ในการสรรหาผบ.ตร.รวมถึงแต่งตั้งผู้บัญชาการในหน่วยต่างๆมองถึงภาพอดีตในการแต่งตั้งผบ.ตร.กับระดับผู้บัญชาการแต่ละหน่วยในอดีตมีการคัดสรรแต่งตั้งยังไงหลังจากที่มีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยตั้งแต่ปี57มาเนี่ยคณะคสช.เนี่ยก็ได้ทำการยุบข้าราชการคณะกรรมการกตล.ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจากการเลือกตั้งเนี่ยยุบแล้วก็กตล.เนี่ยก็จะมีเฉพาะผู้ที่ยังรับราชการก็คือระดับรองผบ.แล้วก็เลขากพ.เลขากพล.อะไรพวกนี้นะก็ไม่มีกตล.จากการเลือกตั้งหรือกตล.ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยทำให้สมัยก่อนในการแต่งตั้งโยกย้ายก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าพวกในรับราชการอยู่ก็เขาเรียกอะไรก็เยสเซอร์ คือโอเคหมดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเจริญเติบโตของคนที่อยู่ด้วยนะครับแต่พอมาปีนี้คือเริ่มมีกตล.ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งประกอบด้วยอดีตข้าราชการ3ท่านแล้วก็เป็นบุคคลภายนอกเนี่ยก็ในขณะนี้ก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย2ท่านแล้วก็อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย1ท่านเนี่ยก็เลยทำให้กตล.ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทในการสร้างความเป็นธรรมความชอบธรรมในการแต่งตั้งมากขึ้นกตล.ในส่วนของอดีตข้าราชการตำรวจ3ท่านใช่ไหมที่ได้ตั้งมาตอนนี้มีท่านไหนบ้างก็มีท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์ครับผมแล้วก็พลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกนะครับข้าราชการพลเรือนนะครับตอนนี้ข้าราชการพลเรือนก็มีท่านอาจารย์สุภชัยท่านอาจารย์ประทิตย์แล้วก็ท่านอดีตปลัดชัดชัยครับในกฎหมายเนี่ยกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวนะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจซึ่ง ยศพลตำรวจเอกในขณะนี้ก็เป็นตำแหน่งของเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติเนี่ยขึ้นมาโดยพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมจากอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกับงานความชำนาญด้านการสืบสวนสอบสวนการป้องกันปราบปรามเนี่ยพิจารณาแล้วนำเสนอให้กตล.ให้ความเห็นชอบนะครับถ้ากตล.ให้ความเห็นชอบท่านนายกก็สามารถที่จะดำเนินการส่งชื่อส่งพระนามโปรดเกล้าได้ครับคือขณะนี้กระบวนการแต่งตั้งเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรเลขากตล.เนี่ยเขาได้ทำประวัติข้อมูลของบุคลากรที่มีสิทธิ์นี่นะในการให้ท่านนายกพิจารณาเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าก็คงเสนอให้ท่านนายกพิจารณาครับตอนนี้มีแคนดิเดตอยู่ประมาณ 4-5 ท่าน4ท่านใช่ไหมครับครับตอนนี้คือทราบว่าแต่ละท่านต้องทำประวัติเข้ามาใหม่ในการพิจารณาในครั้งนี้นะครับว่าคือประวัติของแต่ละท่านเนี่ยทางสำนักงานสำนักเลขาธิการอนุการกตล.เนี่ยได้จัดทำประวัติไว้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วครับผมเคยวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับหลังจากปฏิวัติรัฐประหารมาเนี่ยมีขบวนการของการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยขึ้นเป็นจำนวนมากมันทำให้คนที่เราไม่สามารถได้คนดีมีความรู้ความสามารถความเสียสละเนี่ยเข้ามาเป็นผู้นำสำคัญของหน่วยงานนะครับมันเลยทำให้คนที่เขาเรียกอะไรไปรีดไถมีเงินแล้วก็เอาไปซื้อตำแหน่งขึ้นมาคนที่ทำงานก็ท้อแท้คือทำงานแทบตายแต่ว่าไม่ได้รับการตอบแทนเนี่ย
ขบวนการตรงเนี้ยมันเป็นการทำลายองค์กรอย่างรุนแรงในขณะเนี้ย เราต้องแก้ไขคือคณะกรรมการกตรที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้1ต้องคัดเลือกผู้นำที่ดีที่สุด2ต้องคัดเลือกผู้จัดการที่ดีที่สุด3ต้องคัดเลือกผู้บังคับการที่ดีที่สุด4ต้องคัดเลือกผู้กำกับซึ่งจะไปเป็นหัวหน้าโรงพักที่ดีที่สุดถ้าเราสามารถคัดเลือกสร้างความเป็นธรรมจากผู้ที่มีผลงานในการทำงานเสียสละมีคุณธรรมเขาเรียกอะไรมุ่งมั่นสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้หน่วยงานเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้น คือขณะนี้ขบวนการของการสรรหาคนให้เหมาะกับงานแล้วก็เอาคนที่ทำงานจริงๆมีคุณธรรมจริงๆมีความจำเป็นมากเพราะในขณะนี้ 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาพพจน์ก็แย่ลงไปจนจะจมดินอยู่แล้วคือในตอนนี้ท่านมองว่ามันจะหมดไปไหมครับที่ท่านบอกว่าการซื้อขายตำแหน่งเพื่อที่จะแต่งตั้งยุบย้ายแต่ละครั้งพอมีพรบตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะหมดไปไหมครับ ผมเคยพูดหลายครั้งนะกฎหมายเนี่ยถ้าเก็บไว้ในตู้เนี่ยมันก็เป็นกระดาษอันนึงอ่ะแต่ในขณะนี้ขบวนการของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันต้องเอาจริงเอาจังระดับผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.เนี่ยต้องไม่ยอมให้มีการซื้อขายไม่ว่าระดับไหนทั้งสิ้น คือถ้าเราประกาศเป็นเจตนารมณ์แล้วสอดส่องกันจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเนี้ยก็จะเขาเรียกอะไรค่อยๆน้อยลงแล้วหรือหายไปเพราะนั้นตรงเนี้ยคือพวกเราต่อสู้กันมาว่าต้องไม่มีการซื้อขายเด็ดขาดอย่าให้รู้ว่ามีการซื้อขายถ้ารู้ว่าเราจะลงไปเขาเรียกลงโทษลงทันกันอย่างเฉียบขาดผมต้องชื่นชมท่านอดีตนายกนะที่ท่านฟังข้อเห็นแย้งของกตร.วันที่ท่านมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านมาแล้วเมื่อรับฟังความคิดเห็นว่าคือในขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นนายกรัฐสภาได้มีการโปรดเกล้านายกใหม่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นท่านตามกฎหมายทำได้แต่ว่าความชอบธรรมเนี่ยท่านไม่มีความชอบธรรมที่จะตั้งเพราะว่าท่านก็กำลังจะพ้นจากหน้าที่ไปท่านได้พูดคุยกับพวกเราอะพวกคณะกรรมการกตร.เนี่ยแล้วท่านก็โอเคท่านก็เห็นชอบว่าท่านไม่เหมาะสมท่านก็ขอถอนวาระการแต่งตั้งผบ.ตร.ไปนะครับซึ่งผมก็ชื่นชมนะว่าท่านก็รับฟังผลครับแล้ววันที่22นี้ท่านคิดว่าจะได้ผบ.ตร.คนที่14คนใหม่ได้คือคือในขณะเนี้ยทางรัฐบาลใหม่ท่านนายกใหม่รัฐบาลใหม่เนี่ยก็จะเข้าเฝ้าถวายสัตว์ในวันพรุ่งนี้หลังจากแถลงนโยบายเนี่ยผมเชื่อว่าท่านนายกใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะแต่งตั้งผบ.ตร.ได้คือตรงนี้ก็เหมือนเดิมคือตามพรบ.ใหม่นายกเป็นคนที่จะคัดเลือกใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่กำหนดไว้31สิงหาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเส้นตายแต่เพียงว่าเรากำหนดเป็นกรอบไว้ว่าถ้าเหตุการณ์ปกติปีนี้เนี่ยเหตุการณ์ไม่ปกติเพราะว่าการคัดเลือกการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันล่าช้าไปเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ขอขยายแล้วทางกตร.ก็ขยายให้ถึง30กันยาครับคืองี้คือเราเนี่ยพูดกันชัดเจนว่าต่อไปนี้เนี่ยการซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยต้องเกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็ฝากไปถึงว่าใครจะได้เป็นผบ.ตร.คนใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ท่านดำเนินการในการพิจารณาแต่งตั้งด้วยความเป็นธรรมพิจารณาตามอาวุโสความรู้ความสามารถแล้วต้องไม่มีเรื่องการซื้อขายตำแหน่งครับครับในส่วนของข้าราชการตำรวจเองนะครับในฐานะอดีตตำรวจเก่าจะฝากถึงข้าราชการตำรวจคือน้องๆยังไงบ้างในการคือผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไปแจกรางวัลท็อปครอปของครอปแมกกาซีนเนี่ยนะผมพูดอย่างนี้เลยว่าคนที่ทำงานเท่านั้นนะ
ที่จะเป็นที่รักของชาวบ้านเพราะนั้นการที่เราจะคือผมอยากเห็นตำรวจของพี่น้องประชาชนตำรวจของประชาชนเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่พึ่งชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยมาหาตำรวจแล้วตำรวจดูแลให้อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ไปคิดว่าเฮ้ยคุณอะไรยังไงไม่ใช่ว่าเป็นเสียมาแล้วจะต้องมาดูแลคนยากจนมาแล้วก็ไม่เลี้ยวแลอะไรเงี้ยคือใครก็แล้วแต่ที่เดือดร้อนแล้วตำรวจเป็นที่พึ่งได้ถ้าตำรวจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็จะเป็นที่รักและเคารพของประชาชนครับในส่วนของที่ในอดีตที่ท่านบอกว่าเรื่องซื้อขายตำแหน่งอะไรต่างๆเลิกคิดไปได้เลยใช่ไหมครับครับปัจจุบันนี้รับว่าคือปัจจุบันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยคณะกรรมการกตล.หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราพยายามพูดกันว่าต้องไม่มีการซื้อขายอีกต่อไปนะครับถ้ามีสมมติว่าถ้ามีถ้าพวกเรารู้นะพวกเราจะไม่ยอมเลยนะครับในระดับผู้บัญชาการเองรองผู้บัญชาการการแต่งตั้งกตล.ก็มีส่วนในการพิจารณาคือกตล.เนี่ยมีหน้าที่พิจารณาระดับในพลขึ้นไปนะครับตั้งแต่ระดับผู้การไปจนถึงระดับผบ.ตร.นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการพิจารณาระดับในพลเนี่ยจะต้องนำเข้าสู่คณะกรรมการกตล.พิจารณาจะแบ่งเป็น2ระดับระดับพลตำรวจโทเนี่ยระดับผู้จัดการขึ้นผู้ช่วยผู้ช่วยขึ้นเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยอันเนี้ยเขาให้พิจารณาตามอาวุโส 100% นะครับแล้วก็ส่วนขึ้นผู้จัดการเนี่ยพิจารณา 50% ตอนนี้ยังสามารถที่จะโยกย้ายนอกหน่วยนอกอะไรยังได้ไหมครับระดับบนได้นะครับระดับบนแต่พอระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตรเนี่ยอันเนี้ยจากเดิมที่หลังจากที่ปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยคสช.ใช้อำนาจมาตรา44เนี่ยดึงการแต่งตั้งทั้งหมดมาอยู่ที่ผบ.ตร.แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยคือมันผิดหลักการเพราะว่ามันผิดหลักการเพราะว่ารวมอำนาจมาอยู่ในการพิจารณามันดูแลไม่ทั่วถึงในขณะเนี้ยตามกฎหมายใหม่เนี่ยมันกลับไปสู่เป็นอำนาจของผู้บัญชาการพิจารณาแต่งตั้งคนในหน่วยของตัวเองกองบัญชาการของตัวเองเนี่ยการย้ายข้ามหน่วยย้ายข้ามภาคโดยที่ไม่สมัครใจแล้วไม่มีความผิดเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะสร้างความเป็นธรรมให้กับข้าราชการตำรวจได้ส่วนหนึ่งนะครับว่าครับระดับแต่งตั้งผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการจะแล้วเสร็จนานไหมครับตอนนี้คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเสนอรายชื่อหรือการพิจารณายังไงบ้างคือขณะเนี้ยผมเชื่อว่าที่เราอภิปรายกันในที่ประชุมนะครับคือนายกตั้งผบ.ตร.แล้วระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติเก่าๆนี่ก็คือผบ.ใหม่กับผบ.เก่าร่วมกันพิจารณาเพื่อแต่งตั้งบุคลากรระดับในพล